มชอบใส่ร้ายพูดอย่างก็ชอบเอาไปแปลสารอีกอย่างนึงเบื่อไม่ปล่อยให้เรื่องราวใหญ่โตอีกต่อไปแล้วเมื่อณวัฒน์ออกมาเคลียร์อิงฟ้าพร้อมตัดเพาะเบื่อสังคมชอบใส่ร้ายพูดอีกอย่างชอบเอาไปแปลสารอีกอย่างโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อณวัฒน์อิสระไกรศีลหรือบอสณวัฒน์หัวเรือใหญ่ขององค์กรมิดแกลนออกมาพูดถึงเรื่องไม่รับละครให้อิงฟ้าวราหะแล้วซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอย่างมากจากซีรีส์ใหม่เรื่องบางกอกคณิกาเดี๋ยวเราไปฟังณวัฒน์กันเลยค่ะอิงฟ้าจะมีละครอีกไหมผมก็ไม่รับให้น้องเพิ่มแล้วเพราะอยากให้น้องพักบ้างยังไม่รับเล่นครับตอนนี้ยังไม่รับเล่นครับเดี๋ยวมันเปลอะเกินไปฮะการสร้างศิลปินมันต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะสร้างแบบไหนถ้าสร้างแบบเนี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นดารานักแสดงอย่างเดียวตายแน่คุณรู้ไหมว่าการเป็นนักแสดงนึงได้เงินน้อยมากไม่สงสารพี่ฟ้าหรอนะเพราะฉะนั้นเวลาวางแผนการเติบโตมันต้องวางแผนให้ดีด้วยนะฮะไม่ใช่แบบไปพอแบบเล่นหนังละครเล่นละครปั๊บมีกระแสจะเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกไม่ได้คุณรู้ไหมว่าเวลามีกระแสหนึ่งเรื่องอะเรื่องต่อไปอะถ้าใกล้กันมากอะกระแสจะดอกเพราะคนอะไปเชื่อเรื่องแรกอย่างเดียวและเมื่อนั้นอะทั้งคนเล่นและเรตติ้งมันจะทำให้หวั่นไหวและจะถูกเปรียบเทียบทันทีกับเรื่องแรกต่อให้เล่นเท่ากันคนก็บอกว่าเล่นแย่กว่าต่อให้ดีเท่ากันคนก็บอกว่าแย่กว่าเพราะฉะนั้นต้องอย่าพากันไปสู่จุดนั้นนะฮะโดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลับเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปทั้งโลกโซเชียลพร้อมดราม่าเดือดว่าที่ณวัฒน์ไม่รับงานให้อิงฟ้าแล้วเพราะจะอัพค่าตัวกลัวไม่แพงหรือเปล่างานนี้ณวัฒน์ไม่รอช้าออกมาเคลียร์ดราม่าให้ฟังแบบชัดๆว่าเหตุผลที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะบางกอกกานิกาก็ยังอ่อนอยู่ต่อด้วยคลับไฟเดย์ต่อด้วยแมรี่เอชสามเรื่องครับพี่แล้วต่อด้วยไอ้นี่หยดฝนหยดฝนแล้วจะให้ไปรับละครเพื่อเดี๋ยวต่อให้รับก็ไม่มีเวลาไปถ่ายแล้วก็พอต้นปีก็ท่านผู้จัดการกองประกวดก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ประกวดอีกแล้วเพื่อไม่เข้าใจสังคมชอบใส่ร้ายพูดอย่างก็ชอบเอาไปแปลสารอีกอย่างนึงไม่ใช่นักข่าวอย่างเดียวด้วยมันเป็นพวกนั่นด้วยวุ่นวายไปหมดไม่เข้าใจภาษาที่พูดเบื่อเวลาพูดอะไรก็ไปลงแปลกๆกันลงผิดๆถูกๆเบื่อแล้วโมเมนต์อะไรบอกไม่รับละครนะพี่ฟ้าหมายถึงตอนนี้มันรับไม่ได้มันไม่มีคิวแล้วมันติดกันไปมันจัดไม่ดีก็เอาไปตัดต่อกันบอกว่าไม่รับละครกลัวไม่แพงอะไรบ้าบอเบื่อเดี๋ยวต้องสัมมนากับพี่ฟ้าหน่อยวันนี้เรียกว่าบอสณวัฒน์ออกมาเคลียร์ดราม่าทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสาเหตุที่ไม่รับงานละครให้อิงฟ้าเนื่องจากไม่มีคิวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องจะอัพค่าตัวหรือกลัวไม่แพงอย่างที่ดราม่ากันค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ